วุฒิสภาพิจรารณาพระราชกำหนด4ี่ฉบับที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอหลังจากผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้วครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ระบุนะครับว่าพระราชกำหนดทั้ง4ฉบับนั้นมีความสําคัญที่เสริมสภาพคล่องทางเศรษฐกิจและช่วยเหลือภาคธุรกิจและประชาชนหลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด1 9 ซึ่งเรื่องนี้คุณอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นตัวแทนคณะรัฐมนตรีชี้แจงสาระสําคัญพระราชกําหนด4ฉบับที่เสนอต่อวุฒิสภาครับทำให้รัฐบาลน,นั้นจะมีทรัพยากรในการดําเนินการด้านสาธารณสุขเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด -19 และมีกลไกในการเยียวยาประชาชนและเกษตรกรในการดํารงชีพช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ที่มีความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจให้สามารถดําเนินกิจ,จการต่อ ส่วนกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้หรือว่า B.S.F. ที่เกิดขึ้นจากพระราชกำหนดจะเป็น,นกลไกเชิงป้องกันของรัฐบาลในการรักษาเสถียรภาพระบบการเงินและเสถียรภาพทงางเศรษฐกิจของประเทศซึ่งพระราชกำหนดทั้ง3ฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการเตรียมความพร้อมของเศรษฐกิจไทยให้พร้อมกล้าวก้าวไปสู่โลกที่มีความปกติใหม่หลังการแพร่ระบาดโควิด -19 นั้นสิ้นสุดลง การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ได้ส่งผลกระทบวงกว้างและมีแนวโน้มรุนแรงยิ่งขึ้นภาครัฐจึงมีจําเป็นจึงมีความจําเป็นต้องมีมาตรการในการให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่ผู้ประกอบการ SME ซึ่งเป็นภาคธุรกิจที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเป็นแหล่งจ้างงานที่สําคัญถึงร้อยละ80ของการจ้างงานในระบบเศรษฐกิจโดยการให้สินเชื่อเพิ่มเติมเพื่อเสริมสภาพคล่อง รวมถึงการชะลอการชําระหนี้เพื่อให้สอดคล้องกับความสามารถในการชําระหนี้ของผู้ประกอบการ SME ที่คาดว่าจะลดลงอย่างรุนแรงจากผลกระทบของการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ซึ่งมาตรการดังกล่าวต้องมีการดําเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อป้องกันไม่ให้ภาคธุรกิจเกิดสภาวะการขาดสภาพค,คล่องหรือผิดนัดชาําระหนี้และอาจส่งผล กับฐานะทางการเงินและการทำหน้าที่ด้านสินเชื่อของสถาบันการเงินอันอาจกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจของประเทศซึ่งจะทำให้ปัญหาทวีความรุนแรงและยากต่อการแค้ไขในภายหลัง ขณะที่การอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภานันต่างชื่นชมการแก้ปัญหาการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด -19 ที่ทำได้อย่างรวดเร็วพร้อมเสนอแนะให้รัฐบาลน,นั้นต้องเร่งดำเนินแผนง,งานโครงการต่าง,างๆโดยกระจายงบประมาณให้ทั่วถึงกับประชาชนทุกกลุ่มเน้นการฝ้นฟูอาชีพให้กับประชาชนและการมีส่วนร่วมตรวจสอบความโปร่งใสขณะที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องต้องมีแผนง,งานที่ชัดเจนแลนะให้บูรณาการระบบฐานข้อมูลให้สอดคล้องกันทั้งระบบ เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดเหมือนตอนจ่ายเงินเยียวยา5,000บาทสำหรับการอภิปรายพระราชกำหนดด้านการเงิน3ฉบับนั้นมีสมาชิกผู้ที่สภาแจ้งความประสงค์จะอภิปรายไว้48คนโดยให้เวลาคนละ10-20นาทีคาดว่าจะสามารถลงมติได้ภายในเที่ยงตรงนะครับของวันพรุ่งนี้จากนั้นจะเข้าสู่การพิจารณาพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์พุทธศักราช2,563ต่อทันที